พาคุณผู้ชมไปดูคลิปนึงครับเป็นหญิงสาวท่านนึงเขาโพสต์คลิปนี้เอาไว้เป็นคลิปเมนูอาหารที่น่าจะถูกอกถูกใจหลายคนตำซั่วปูปลาร้าแต่มาแบบเรียกว่าเป็นสูตรใหม่เพราะว่าหลังจากนี้เขาบอกว่าคงจะไม่กล้าทานอีกแล้วอาจจะต้องพักกันไปยาวๆครับคุณผู้ชมครับผู้ใช้ TikTok รายนึงครับโพสต์คลิปนี้เอาไว้คุณผู้ชมเห็นภาพไหมฮะนั่นตัวอะไรมันไม่น่าจะใช่ปลาร้ามันไม่น่าจะใช่ปูเค็มนะฮะเอ๊ะมันอยู่ในส้มตำได้ยังไงเนี่ยคุณผู้ชมครับผู้ใช้ TikTok รายนี้โพสต์คลิปนี้เอาไว้ฮะพร้อมกับข้อความระบุว่าอวสานตำซั่วปูปลาร้าอยากให้ร้านส้มตำใส่ใจความสะอาดเพิ่มขึ้นพร้อมกับแฮชแท็กห่างกันสักพักนะส้มตำในคลิปนี้เราเห็นชัดเจนครับคุณผู้ชมครับว่าในจานเนี่ยเจ้าของคลิปเขาถ่ายเอาไว้ลักษณะคือทานไปแล้วก็ครึ่งนึงนะฮะแล้วก็ด้านข้างในคล้ายๆกับมีปูมีปลาร้าที่ถูกเขี่ยเอาไว้แต่พอเจ้าของคลิปเขาเอาช้อนเขี่ยเข้าไปในกองเนี่ยนะฮะกลับพบว่า1ชิ้นที่ลักษณะมันไม่เหมือนปลาร้ามันมีหัวแหลมๆมันมีขาอีก4ขาโอ้โหดูแล้วยังง่ายยังไงก็มันคือจิ้งจกตัวเล็กๆอะครับแล้วมันอยู่ในนี้ได้ยังไงหลังจากที่คลิปนี้ถูกแชร์ออกไปคุณผู้ชมครับโอ้โหคนเข้ามาคอมเมนต์ถล่มทลายครับส่วนใหญ่เนี่ยก็แซวกันนะฮะบอกว่าเอ๊ปลาร้าสุดใหม่หรือเปล่าเขาเรียกว่าจกร้าหรือเปล่าขณะที่บางส่วนก็เข้ามาแซวเจ้าของคลิปบอกว่าอดทนอีกหน่อยใกล้จะหมดจานแล้วแม่แบบนี้ไม่ไหวนะฮะเอาให้หมดไม่ไหวครับบางคนก็บอกแนะนำบอกว่าเอาทิ้งไปแล้วก็กินต่อให้หมดโอ้อันนี้ก็ไม่ไหวเหมือนกันแม่คอมเมนต์แต่ละคอมเมนต์ก็แสบจริงๆเนี่ยฮะเจ้าของคลิปบอกว่าหยุดไปเลยฮะยาวๆห่างกันสักพักนึงฮะส้มตำปูปลาร้าครับใส่ใจกันนิดนึงเรื่องของความสะอาดตรวจสอบกันหน่อยโอ้โหมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นก็น่ากังวลนะฮะ